เราอยู่หอกับเคสมาเป็นเวลา3เดือนนะคะตอนนี้สภาพห้องตอนนี้เป็นยังไงบ้างได้รีเสิร์ชมาแล้วว่ามันแบบดีมากระบบโฟกัสดีกว่าเราลงทุนเพื่อทุกคนเลยนะคะจะได้คุณภาพชีวิตที่แบบดีขึ้นเนาะคือแบบไม่ได้ยินออกแม่นานมากเคสแบบเป็นรูเมทที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วนี่รู้สึกแบบโชคดีมากที่แบบได้มาอยู่กับเคสอะไรหลายอย่างเราก็เข้ากันเหมือนแบบเราชอบอะไรก็ชอบเหมือนกันมีอะไรก็แบบสามารถปรึกษาเคสได้ตลอดของนี่ก็คือไม่อยู่แล้วบ๊ายบายเคสบ๊ายบายห้องสุดที่รักจะเป็นความทรงจำตลอดไปหัวช่องนนนี่ .com อีกแล้วนะคะเย้ เป็นการเปิดคลิปแบบที่บ้านกันแล้วเนาะเพราะว่าหลังจากที่ทุกคนรู้กันนะคะว่าเราปิดเทอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันจะเรียกปิดเทอมได้ไหมอะเพราะว่าคลิปที่แล้วนะคะถ้าใครไม่ไปดูรีบไปดูด่วนเลยกดตัว i นะคะเป็นแบบคลิปแบบสำคัญที่สุดในชีวิตก็คือเราลาออกจาก MUIDS เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเราจะมาสอบเทียบวุฒิ GED นะคะหรือว่า General Education เองเป็นการสอบเทียบวุฒิจบม.6 แล้วก็เตรียมตัวสอบเข้ามหาลัยเลยวันนี้นะคะเราจะไปย้ายของออกจากหอกันเดี๋ยวจะต้องไปแบบทำสัญญาใหม่เนาะเพราะเดี๋ยวจะเปลี่ยนแบบเจ้าของห้องอะไรอย่างงี้เพราะตอนแรกมันเป็นชื่อของแบบพ่อเราใช่มั้ยที่พ่อเราเป็นคนทำสัญญานี่คือจะไปยกเลิกสัญญาแล้วก็จะแบบว่าไปเก็บของย้ายของออกนะนี่ก็คือเป็นบัตรแบบบัตรขึ้นลิฟต์นะคะเราจะต้องเอาไปคืนเนาะแล้วก็กุญแจห้องกุญแจแบบตู้รองเท้ากุญแจต่างๆนะคะก็จะต้องเอาไปคืนเนาะทุกคนวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาแอบพาทัวร์ห้องได้ไหมว่าเราอยู่หอกับเคสมาเป็นเวลา3เดือนนะคะตอนนี้สภาพห้องตอนนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะแบบรีวิวให้ดูด้วยว่าแบบห้องเรามีอะไรบ้างก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะวันนี้ก็จะถ่ายบล็อกให้ดูด้วยนะคะออฟฟิศวันนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์นะคะสีดำกางเกงขาสั้นโพเมโลนะคะว่าจะไปย้ายของขนของกันเนาะจะได้แบบสะดวกนะคะกางเกงขาสั้นเลยพร้อมกับนี่อันนี้เป้ไปด้วยนะคะใครดูคลิป What's in my school bag ก็จะรู้นะคะว่าปกติเป็นเป้ที่เราเอาไปโรงเรียนนะแต่ตอนนี้ไม่ได้ไปแล้วก็เอามาใช้แทนเนาะใส่ไปเที่ยวพอแล้วนะคะทุกคนไปกันตอนนี้เราก็มาอยู่ในรถแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะแวะไปซื้อเลนส์กล้องกันก่อนเพราะว่าพ่อบอกว่าไงคะนนนี่ควรจะมีอุปกรณ์ดีๆนะหนูเป็นยูทูบเบอร์หันเลือกอุปกรณ์ใช้ให้แบบว่าภาพออกมาสวยๆคนดูเขาจะได้แบบรู้สึกดีๆลงทุนบ้างเด้ใช่ก็คือที่แบบเราออกมาอย่างเงี้ยเราก็อยากมาทำ YouTube แบบเต็มรูปแบบนะคะจะได้มาแบบพัฒนาช่องด้วยใช่ไหมเพราะว่าเลนส์ตัวนี้ก็คือออกใหม่เลยแล้วก็แบบว่าไปรีเสิร์ชมาแล้วว่ามันแบบดีมากนะคะแบบถ่ายในที่มืดอะไรเงี้ยมันก็จะรับแสงกว้างกว่าแล้วก็ทำให้แบบเบลอแล้วคลิปก็จะสวยกว่าตอนนี้คือซื้อเสร็จเอาไปใช้เลยซื้อเสร็จใช้เลยเหรอไม่ได้เหอนะมาหาที่จอดรถกันนะคะโอเคก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะทุกคนเอ้ตอนนี้เราก็มาถึงที่ห้างกันแล้วเดี๋ยวจะไปดูเลนกันก่อนเลยนะคะนี่นะคะทุกคนนี่ก็คือแบบว่าได้แล้วลองใส่แล้วถ้าตัวนี้เราจะได้เรื่องดูรับแสงแล้วก็เป็นเลนเจนใหม่นะที่เพิ่งออกมาระบบโฟกัสดีกว่าพวกเลนฟิกที่เป็นพวกอีเมาส์ธรรมดาของเราตัวสวิตช์นะครับสำหรับใช้เป็นพวกออโต้โฟกัสแมนนวลโฟกัสก็มีให้ไม่ต้องเข้าไปเซฟในตัวของจะให้ดูภาพที่ถ่ายจากอันนี้โอ้โฟกัสไวมากเป็นเลนส์ฟิกที่แบบซูมเข้าสมองไม่ได้แต่ว่ามันจะโฟกัสแล้วก็แบบเลนส์กว้างคือเลนส์เยอะมากบิ๊กแคมเมร่านะคะเข้าได้นะคะเราแบบเป็นลูกค้าบิ๊กแคมเมร่าตลอดเป็นไงเล่นใหญ่เลยใช่ชอบอันนี้ก็คือเป็นกล้องแบบรุ่นแรกเลย Sony A5001 ที่เราใช้ถ่ายวิดีโอมาตลอดนะคะส่วนที่ถ่ายอยู่ตอนนี้ก็คือSony CBE10 นะคะคือมันก็อยู่มานานแล้วมันสู้ชีวิตมากอยู่ประมาณ5ปีแล้วมั้งอันนี้นวลชอบคลิปที่ถ่ายจากเลนส์อันนี้ไหมคอมเมนต์บอกได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะให้ดูความเบลอคือพอสวยมากเลยเป็นแบบโบกี้เลยอันนี้คือเราลงทุนเพื่อทุกคนเลยนะคะจะได้คุณภาพคลิปที่แบบดีขึ้นเนาะ 27,690 บาทถ้าสามารถแบบปรับ F ได้จากเลนส์ได้เลยนี่อันนี้ก็คือจะเบลอน้อยเห็นไหมสุดยอดโอเคตอนนี้เราก็ซื้อเลนส์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนเลนส์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คืออันนี้เลยที่ใช้อยู่คืออันนี้มันจะเป็นแบบเลนส์ฟิกที่มันไม่สามารถแบบซูมเข้าซูมออกได้แต่ว่าข้อดีก็คือมันจะเป็นแบบเลนส์แบบเบลอหลังละลายเลยนะคะนี่ก็คือเปิด F1.4 นะโอเคเราก็จะไปกินข้าวเที่ยงกันนะคะทุกคนคลิปต่อตอนนี้ก็คือจะเป็นเลนส์อันนี้เลยนะเย้ก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับไม่ลวกนานๆทีได้มีเวลามากินข้าวกับพ่อแม่นะคะเพราะว่าไปโรงเรียนแบบ5วันติดและเสาร์อาทิตย์ก็เป็นเรียนพิเศษอีกคือแบบไม่ได้กินข้าวกับแม่นานมากโอเคต
อนนี้เราก็มาถึงกันที่หอแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นไปเก็บของกันดีกว่าวันนี้เวลาบ่ายโมงนะหนูจะมาให้ที่ครั้งสุดท้ายแล้วใช่ก็คือคิดถึงไหมหอนี้แบบดีมากเพราะว่าแบบมันอยู่ติดกับโรงเรียนแล้วเป็นหอที่แบบใหม่สุดเลยถ้าเทียบกับหอตรงอื่นตอนแรกกินทุกวันเลยอร่อยนะคะมีตู้เซเว่นด้วยนะแต่ตู้เซเว่นก็ชอบพังตอนแรกก็แบบเออรอดตายแล้วมีตู้เซเว่นมาที่ตู้เซเว่นแบบกดไม่ได้กดท้องไม่หรอแต่ตอนนี้ก็กดได้เหรอตู้เต่าบินนะคะทุกคนมากดก็ได้ตู้เต่าบินก็คือเพิ่งมาเลยดีมากแต่ว่าตอนเย็นๆน่ะเวลาแบบนักเรียนมาเยอะคิวก็จะยาวก็เลยไม่ค่อยได้กดเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันไปดูห้องกันดีกว่าตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศข้างล่างหอมีแบบว่าที่นั่งรอตรงนี้ด้วยตรงนี้คือเขาเพิ่งเอาเก้าอี้มาตั้งไว้แบบมานั่งทำงานกลุ่มอะไรอย่างนี้เพื่อนมานั่งรอข้างล่างได้นะคะแต่ว่าเขาเพิ่งมาตั้งแบบอาทิตย์สุดท้ายก่อนที่เราจะออกอันนี้ก็คือแบบใช้บัตรติดแล้วก็ขึ้นห้องได้เลยขึ้นลิฟต์ตรงนี้ตรงนี้ก็คือเป็นห้องซักผ้านะคะแม่หนูจะต้องกลับบ้านจริงๆแล้วเหรอเนี่ยใช่แม่รู้สึกยังไงบ้างดีใจที่ถึงมากนี่นี่เราก็เข้ามาในห้องแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาแบบว่าทัวร์ให้ดูกันเนาะว่าห้องเราเป็นยังไงบ้างนะคะก็คือเตียงนอนของเคสนะคะรูมเมทของเราแล้วก็จะนอนฝั่งนี้นะคะนี่ก็คือเดี๋ยวเราจะเอาพ็อปเปอร์กลับด้วยเนาะต้องเอาผ้าปูที่นอนกลับนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นโต๊ะของฝั่งเรานะคะก็จะมีแบบกระจกด้วยนะตรงนี้พวกอันนี้ก็จะเป็นพวกโปสเตอร์นะคะที่เราแปะกับเคสลิ้นชักคือของเยอะมากจริงๆเดี๋ยวจะขนกลับกันโซนนี้ก็จะเป็นโซนแบบของกินเลยนะคะตู้เย็นของเราคือมีแบบของกินอยู่เลยอะอาหารฟรีซดูทุกคนคือจะบอกว่าแบบห้องนอนนี่กับเคสอะขนมเยอะมากไม่ต้องถามเลยว่าน้ำหนักขึ้นได้ยังไงนะคะก็คือตู้เย็นแล้วก็มีสต็อกนมอย่างนี้เยอะมากแล้วก็นี่ก็คือสต็อกขนมแล้วก็มีแบบไมโครเวฟด้วยนะคะมีวันนี้ก็จะเป็นพวกแบบจานชามเนาะที่เรามีเยอะมากแต่เราใช้จริงแค่ประมาณ2ใบเป็นพวกโต๊ะแล้วก็ตู้เสื้อผ้านะคะเหลือชุดนักเรียนอยู่ชุดนึงนี่อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำแล้วนะคะก็จริงก็ไม่มีอะไรเนาะมีแปรงสีฟันแล้วก็ตรงนี้คือเคสเอามาเปลี่ยนด้วยเพราะว่าน้ำที่หอนแรงมากนะคะก็เลยซื้อฝักบัวมาใส่อันนี้มันช่วยแบบกรองน้ำให้สะอาดขึ้นด้วยเนาะโอเคเราจะมาเริ่มจัดเก็บอันนี้กันก่อนแล้วแม่ก็จะเก็บของนี่ก็จะเป็นของประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะก็เก็บย้ายขึ้นลงเก็บของเสร็จหมดแล้วนะคะทุกคนห้องก็คือแบบว่าโล่งมากฝั่งนนนี่ก็คือไม่อยู่แล้วบอกลาห้องที่เรารักนะคะคือห้องนี้แบบเป็นสถานที่ถ่ายคลิปหลายคลิปเลยในช่องนนนี่ .com นะคะก็ไปย้อนดูในเพลย์ลิสต์บล็อกหรือว่าเพลย์ลิสต์ MUIDS ได้นะคะก็คือจะถ่ายที่หอตลอดเลยนะคะฝากข้อความถึงเคสนะคะถ้าเคสได้ดูคลิปนี้นะไม่รู้ว่าเคสจะมาดูหรือเปล่าคือเคสแบบเป็นรูเมทที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วนนนี่รู้สึกแบบโชคดีมากที่แบบได้มาอยู่กับเคสอะไรหลายอย่างเราก็เข้ากันเหมือนแบบเราชอบอะไรก็ชอบเหมือนกันเวลาซื้อของเข้าอย่างเงี้ยนนนี่ก็ซื้ออันนี้มาเคสซื้อมาอ้าวเหมือนกันก็คือแบบขนมก็ชอบกินคล้ายๆกันของน่ารักก็ชอบเหมือนกันอะไรเงี้ยคือเคสเป็นคนที่ดีมากแบบมีอะไรก็แบบสามารถปรึกษาเคสได้ตลอดช่วยกันแบบทำกันบ้านช่วยกันเรียนเยอะมากๆเลยนะคะเหมือนห้องนี้เป็นห้องแห่งความทรงจำแบบนนนี่ก็จะมานั่งเรียนกับเคสตรงนี้ตอนกลางคืนอะไรอย่างงี้นะคะช่วยปั่นงานกันถึงแบบ5ทุ่มเที่ยงคืนก็คือนั่งกันอยู่ตรงนี้เลยนะหวังว่าเคสจะไม่ลืมเรานะคะแล้วก็จะไม่ลืมเคสด้วยขอให้เคสแบบว่าประสบความสำเร็จนะว่าอยากเป็นอะไรก็ขอให้แบบทำได้นะก็ได้เกรด A ทุกวิชาไปเลยนะคะทุกเทอมเลยนะก็ถ้ามีอะไรก็ทักมาหาน้องนี้ได้หรือว่าเดี๋ยวจะชวนไปเที่ยวด้วยกันโอเคบ๊ายบายลาก่อนเศร้าเราต้องไปแล้วนะคะตึงบ๊ายบายเคสบ๊ายบายห้องสุดที่รักบ๊ายบายบ๊ายบายห้อง924นะคะจะเป็นความทรงจำตลอดไปวันนี้บอกว่าลมเย็นสรุปแดดออกเลยทันทีมีอันนี้เอกสารสัญญาหอบายบายหอเรานี่บรรยากาศโคเรียในมหิดลก็จะไม่ได้เห็นกันแล้วโอเคค่ะ
ค่ะตอนนี้เราก็กลับมาที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสำหรับคลิปการรีวิวหอนะคะรีวิวห้องว่าแบบเป็นยังไงบ้างเนาะหลังจากที่เราอยู่กันไปเป็นเวลา3เดือนนะคะถึงแม้มันจะเป็นเวลาสั้นๆแต่แบบเรารู้สึกว่าแบบมีค่ามากๆเลยนะคะเหมือนเป็นการใช้ชีวิตแบบฝึกใช้ชีวิตด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีพ่อแม่เลยนะคะแล้วเราก็ต้องมีระเบียบวินัยมากขึ้นและรู้สึกว่าแบบพอเราไปอยู่หอใช่ไหมเรากลับมาบ้านอย่างเงี้ยรู้สึกอยากจัดของอยากจัดบ้านมันก็เพิ่มระเบียบวินัยของเราด้วยเนาะอยากให้เรามาทำคลิปอะไรนะคะเพราะตอนนี้เราก็แบบอยู่บ้านเต็มรูปแบบแล้วนะคะแต่จริงๆก็มีแบบเรียนพิเศษแหละเพราะว่าจะต้องติวสอบเทียบติวเข้ามหาลัยอีกซึ่งช่วงนี้จะบอกว่าเรียนหนักมากเดี๋ยววันนี้ก็ต้องไปเรียนต่อนะคะมีเรียนต่อเรียนพิเศษเนาะประมาณนี้เลยนะคะใครอยากดูคลิปหรืออยากดูคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาพยายามทำให้นะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย